ไม่ดูว่าที่แรงว่ามันไม่ได้ใช้ใจผู้ใหญ่แล้วใช่ไหมตอนนี้ผมจะไม่ไปจัดแรงแล้วย้ำทีเดียวคืองี้คืองี้ตอนนี้ผมอยากปิดล้อมข้างหลังทำยังไงเขาสั่งปุ่นหรือบอกไงปีตกไปนี่บอกมันไม่มีทางเข้าต้องรอดไปนี่เลยครับให้เฝ้าข้างหลังไว้กันมันหนีออกไปข้างหลังนะเดี๋ยวพี่เนี่ยเขาจะบอกว่ามันเข้ายังไงจุดหมายอยู่ไหนจุดหมายเป้าหมายมันอยู่ไหนตรงนี้ฟังผมพูดถามว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างแล้วก็คือไอ้ข้างหน้าเนี่ยเข้าไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ว่าเดี๋ยวจะปิดล้อมข้างหลังไว้ครับเผื่อมันหนีมันมีอาวุธปืนนะถ้าต่อสู้จัดการเลยนะมันยืนขั้วข้างหลังหลังคาสีเทานี่ไหมครับมันจะเห็นเราหมดเลยถ้าเรายืนหลังนี้นะหลังนี้เลยเสียงที่มันยืนอยู่ข้างโอ้ตรงเมื่อกี้ที่ว่าที่มันมุดเข้าไปเมื่อกี้เห็นขั้นมือเข้าไปเขี้ยเขี้ยเขี้ยครับเขี้ยปืนเขี้ยปืนด้วยครับเขี้ยลดปืนเขี้ยปืนครับเขี้ยปืนครับผมอย่าขาเอาเก็บปืนเขาซองครับเก็บปืนเขาซองเก็บปืนครับเดี๋ยวผมเอาปืนไปผมรับผิดชอบนะผมดูแลความปลอดภัยให้รับผิดชอบแกเป็นห่วงร้านหน้าเข้าใจอ๋อไม่เป็นไรครับไม่ให้แตะเลยไม่มีการใช้กำลังใดเลยไปดูเสร็จแล้วเราพาไปเอาปืนพี่ยานี่นะครับยานนะน้องพ่อแม่นะครับผมฟังเลยตำรวจเปิดยังไงฮะเอาไปนี่เย็นเปิดอยู่ตรงไหนนะเอาตรงมือมาจับเย็นใช่ไหมตรงนี้ใช่ไหมเออแล้วเป็นอะไรเนาะมีไปบอกครับกับแม็กยี่ปืนนี่บอกจ้ากับแม็กน้ำแม่เออนี่ละย่ามาว่างไว้นี่ละกับนั่นนะเนาะเออว่างไว้นี่ละขาหนวดป้าน่ะพึ่งจับขึ้นจริงผมตื่นไหมครับตื่นไปสิรออะไรนะจะทิ้งซ้ายมันยิงเข้ามาแล้วมันไม่เป็นไรหรอกเนี่ยไหนมาข้าวสิไปเรียกสิบอกพี่ว่าบอยยิงกับท่านนี้แม่นเลยแม่นเลยแม่นยิงไม่ครับผมวิ่งมาผมหันมันกับแม่นละมึงหันไม่ยิงแบบนี้เลยได้ป่ะครับเดี๋ยวหันกลับไปเอาใหม่ๆไปช้าๆไปช้าๆช้าๆก็เล็งเลยยิงเลยเล็งเลยไหมเล็งเลยยิงไม่เล็งครับหยิบยกขึ้นแล้วยิงเลยหยิบปืนจากกระเป๋าหยิบขึ้นมาแล้วหันมายิงแล้วเรายิง2ครั้งใช่ไหมครั้งแรกยิงไม่ออกครั้งแรกยิงจุดไหนจุดแรกอ่ะจุดแรกที่ยิงไม่ออกอ่ะจุดนี้คือยิงไม่ออกจุดนี้คือยิงไม่ออกแล้วคราวนี้เราวิ่งไปอีกวิ่งยังไงเจ็บไหมครับเจ็บไหมไปเรื่อยๆถ้าบอลเลยพี่เรียกยิงมาถึงตรงนี้แล้วยิงอีกใช่ไหมอีกนัดหนึ่งยิงยังไงตรงนี้หันไปทางไหนยิงยังไงยิงแบบนี้เหมือนเดิมยิงหันมาเหมือนเดิมตำรวจเขาอยู่ตรงไหนตรงนั้นอยู่ครับไม่เห็นเอ้าไม่ได้มองอยู่ยิงเนี่ยอ้าวจนว่าตรงนั้นใช่ไหมหรือว่าเขาใกล้เข้ามาแล้วอันนี้คือบอกกระตุ้นของเราอันนี้เห็นตำรวจตามแปดดวงเลยได้ยินเด็กกระบอกมันทางตลาดมาถึงไหนก็เข้าตัวเดียวตรงนั้นเองยิงไม่ออกใช่ไหมยิงไม่ออกเองกระชากใหม่วิ่งมาดิแล้วก็วิ่งมานี่เนี่ยพอมากต้องเปิดแบบต้นการอะไรต้นการแล้วมาเฮ็ดก็จะมีที่อาศัยมุกตอนนั้นผู้เดียวใช่ไหมจ้าแล่นน้องผู้เดียวตำรวจบ่แล่นน่ะตำรวจมันแล่นวะอย่าเฝ้าไปถึงตำรวจครับดาบตำรวจยุทธรัตน์นะฮะที่ถูกคนร้ายยิงได้รับบาดเจ็บสาหัสที่บริเวณข้อมือนะครับก็ตอนนี้ปลอดภัยแล้วนะครับสิทธิประโยชน์ต่างๆทางตำรวจจังหวัดนครก็จะให้เต็มที่นะครับพรุ่งนี้ท่านผู้ว่าการก็จะมาเยี่ยมให้กำลังใจนะครับแล้วก็จะได้บอกว่าผมจะจัดการให้ทุกอย่างที่มีสิทธิประโยชน์ครับอันนี้เป็นขวัญกำลังใจตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่แล้วครับที่ครับปกติเกี่ยวข้องอะไรกับยาเสพติดไหมครับเสพครับเสพอ่ะค้าไหมก็เอาไปให้เขาอย่างเงี้ยครับแล้ววันนี้ทำอะไรกับตำรวจนะเนาะทำอะไรกับตำรวจเปล่าทำฮะคิดยังไงทำอะไรดีทำอะไรกับตำรวจยิงครับ
ยิงตำรวจโดนตั้งใจยิงไหมไม่ครับเหรอแล้วตอนจะไปถึงทำไมถึงยิงอ่ะตกใจครับตกใจเลยหันมายิงตำรวจเลยทำไมไม่ยิงขึ้นฟ้าไม่หันกลัวลมครับวิ่งไปถือปืนลมแล้วเรารู้ไหมว่ายิงตำรวจโดนหรือเปล่ารู้ไหมไม่รู้ครับวิ่งเลยนะตำรวจโดนเรายิงบาดเจ็บสาหัสอยู่โรงพยาบาลนะทางไหนแบบไหนอันคือจังสีนอนอยู่เป๋ครับผมก็ว่าเป็นยังบ่คันเฮาบ่บ่เป็นยังบ่ได้ไม่ได้เกี่ยวกันอันก็บ่รู้ดอกว่าเพิ่นมาหยังก็เห็นเพิ่นยืนอยู่นอกประตูล่ะตอนนั้นประตูยังบ่ได้เปิดจ้าเพิ่นยืนอยู่หั่นผู้นึงก็เลยนอนเบิ่งโทรศัพท์อยู่เป๋นครับนี่แต่เพิ่นไล่กันมาล่ะแกก็เลยขึ้นหัวโดดลงมานี่เพิ่นเห็นคนทนที่โดดหัวแม่นผู้ใดไม่พดบ่จ้าแล้วก็อีกมีอีกตำรวจผู้นึงเพิ่นนำกลมาแล้วผู้นึงเพิ่นยืนอยู่ข้างนอกเพิ่นเห็นเพิ่นเลยเปิดประตูเข้ามาเพิ่นเลยแล่นลัดมานี่ก็เลยลุกขึ้นเบิ่งครับไปฮอดนั่นล่ะเห็นแกกำลังสิยิงเทื่อนึงแล้วแกเลยบ่ยิงบัดนี้แกเลยแล่นไปอีกยิงครับไอ้ผู้นี่ไม่พดบ่จ้าสิยิงตำรวจบ่ก็เลยบ่ยิงที่แล้วบ่ยิงบัดนี้เพิ่นได้หันอีกแล้วมายิงกันยืนเบิ่งอยู่ทั้งบ้านยิงจังนัด2นัด2นัดบ่ถูกบ่ได้ครับถูกมือเพิ่นถูกมือทั้งสองนัดบ่เพิ่นบ่ถึงนัดนึงบ่รู้นะเห็นแต่เพิ่นเพราะว่ากระบอกลงยันลูกปืนยันมาใส่เจ้า